ว้าวดังยิ่งกว่าดาราซะอีกมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอันนี้ก็เพื่อนน้องหมาเหมือนกันแต่ไม่สยองนะออกแนวน่ารักน้องหมาดูมีความสุขเป็นพิเศษไม่ได้รับอนุญาตให้เชิญชายที่เอ็มโพเรียมแบบฉีกกฎระเบียบของห้างแน่นอนว่าคุณพี่ไฮโซและเราดาราต่างก็พาลูกๆมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทิแอปทักษะอ่อนขวัญอุสามณีตายเพ็ญพักและอีกมากมายผู้จัดงานกระซิบว่าน้องหมาบางตัวราคาเป็นล้านเลยล่ะค่ะโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยรักสัตว์อย่างทุกวิถีแถมยังใจดีจากกิจกรรมหาเงินช่วยเหลือสุนัขจรจัดอีกด้วยงานนี้หนุ่มๆวงเสลอก็เลยรับอาสาบรรเลงเพลงให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงอวดโฉมบนแคทวอล์กค่ะ